มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศหรือบริเวณรอบๆมันคืออะไรเมื่อเราสังเกตพบว่าบริเวณปากช่องคลอดหรืออวัยวะเพศบริเวณรอบๆมีตุ่มน้ำใสๆอาจจะ1ตุ่มหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ตุ่มมันคืออะไรบางครั้งมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะออกมามีอาการแสบให้สงสัยไว้ก่อนว่าเราเป็นเริมหรือติดเชื้อไวรัสเริมซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอวัยวะเพศเราไปสัมผัสบริเวณที่เป็นโดยตรงโรคนี้จะแสดงอาการตอนไหนจะแสดงอาการเมื่อร่างกายเราอ่อนแอเครียดพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือดื่มเหล้าหนักผู้ที่เป็นครั้งแรกอาจจะมีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการเป็นไข้ปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวได้เราควรไปพบแพทย์หรือไปที่คลินิกแล็บโดยการตรวจขูดเอาเซลล์บริเวณปากแผลเอาเซลล์ไปย้อมเชื้อว่ามีการติดเชื้อไวรัสหรือไม่หรือเจาะเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสเริมโดยตรงถ้าชอบสาระดีๆฝากติดตามทางเพจหมอหมีหรือทางช่อง YouTubeหมอหมีฟรีสไตล์ขอบคุณครับ